จำไว้ว่าบนโลกนี้ไม่เคยมีคำถามที่โง่ทำไมผมถึงหน้าตาดีจังครับเป็นคำถามที่โง่มากนายไม่เคยแคร์ใครเลยเหรอเปล่าหรอกฉันก็แค่ไม่แคร์นายนะทำไมผมถึงคิดได้ล่ะทำไมคุณถึงคิดไม่ได้ดีกว่านะโปรดทราบขณะนี้ห้างของเรากำลังจะปิดตัวลงแล้วได้โปรดใส่หัวกลับบ้านไปได้แล้วครับตอนนี้เลยครับเฮ้ยหนูมีแต่คนรังเกียจแกรู้ไหมผมว่าพี่สังเกตใหม่ดีกว่าแม่พี่มาหาผมทุกวันเป็นครูที่นิสัยดีมากเลยนะไม่เหมือนลูกอะไรคือของขวัญที่ดีที่สุดคุ้มค่าต่อชีวิตที่สุดจนปีหน้าไม่ต้องซื้อของขวัญเลยอยากทราบว่าคอมพิวเตอร์ของผมจะเสร็จภายในวันไหนแล้วถ้าไม่เป็นการรบกวนคุณช่วยสอนผมซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ไหมผมจะได้พึ่งพาตัวเองและไม่ต้องจ่ายเงินให้ใครฮัลโหลโอเคนายเป็นนักลอบสังหารใช่และนายฆ่ามาหลายรายใช่เงื่อนนายไม่สำนึกเหรอใช่เท่ดีเท่ดีให้ตายสิแค่เท่ดีนี่นะใช่ใช่ผมมาตั้งนานแล้วที่ผมไม่พูดอะไรเพราะผมไม่แคร์ผมไม่ได้ถูกขังไว้กับมันต่างหากที่ถูกขังไว้กับผม